วันนี้ก็จะมาพูดถึงลักษณะของไฟล์ต่างๆเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นไฟล์ที่นำมาใช้ได้จริงนะคะก็ปกติแล้วเคยพูดถึงเรื่องของการออกแบบอะไรใน InDesign ไปหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตก็ยังไม่ได้มีการแจกแจงว่าโอเคไฟล์มีกี่ประเภทวันนี้ก็จะมาพูดกันนะขอยกตัวอย่างเรื่องของหนังสือสมมติเราจัดหนังสือเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งต่อไปที่ต้องทำคือเราต้องเอ็กซ์พอร์ตออกมาใช่ไหมนี่ขออนุญาตเอาไฟล์หนังสือของอาจารย์เองนี่แหละเป็นตัวอย่างอ่ะสมมติเสร็จละมีตั้งหลายร้อยหน้าอ่ะพอมีกี่หน้าเอาไม่ถึงอ่ะนะคะคราวนี้เมื่อเราจะต้องทำการเอ็กซ์พอร์ตคือตัวนี้ Ctrl E ก็ได้ใช่ไหมปกติเราก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตได้เป็นลักษณะไฟล์ต่างๆคราวนี้จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่าลักษณะไฟล์ต่างๆเนี่ยมีไว้ทำงานอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูทีละขั้นตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์บนโมบายตัวแรกเลยนะแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวที่สองเนี่ย PDF Interactive ต่างยังไงกับ PDF Print ใช่ไหมคะนี่ก็สำหรับคนที่ทำพวก e-book ต่างๆเนี่ย PDF เนี่ยเขาจะมีลักษณะของการที่แบบสมมุติเราอยากใส่ลิงก์ใส่อะไรอย่างเงี้ยมีลักษณะเคลื่อนไหวได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเซฟเป็น Interactive นะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของ Print เนี่ยก็คือเราเอาไว้ Print เนี่ยส่งลงพิมพ์อ่ะก็จะไม่ต้องแบบมีลิงก์มีเลิงอะไรสามารถไปหน้าไปหลังกดไปนั่นนี่ได้ EPS ก็จะเป็นลักษณะอันนี้เหมือน Illustrator เลยใช่ไหมคะก็คือเป็นไฟล์ภาพที่มีข้อมูลการพิมพ์ความละเอียดสูงรูปแบบนี้ก็นิยมใช้สำหรับการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงต่างๆก็จะเป็นพวกภาพปกภาพอะไรตัวที่ EPS นะต่อไป EPUB แบบ Fixed Layout กับ EPUBReflowable คราวนี้คืออะไรตัวนี้ใช่ไหม EPUB เป็นรูปแบบไฟล์หนึ่งของ e-book นะคะ e-book เนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่แบบว่าโอเคละ fix layout ก็คือเราออกแบบมายังไงก็จะ fix รูปแบบของ layout ให้อยู่นิ่งไงใช่ไหมไม่ว่าเราจะเปิดด้วย device หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทไหนไม่ว่าจะแท็บเล็ตหรืออะไรลักษณะ layout ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็ข้อดีก็อยู่ที่ว่าเรื่องของการออกแบบก็ทางดีไซเนอร์จะมีความสามารถในการคอนโทรลเรื่องของดีไซน์ได้มากกว่าที่จะเป็นแบบ Reflowable แต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะค่อนข้างแบบนึกออกไหมไม่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้งานซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดไม่ผู้ใช้งานไม่ได้รับความสะดวกมากน้อยเท่าไหร่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีไฟล์ EPUB อีกแบบหนึ่งเรียกว่า Reflowable ก็เป็นลักษณะของ EPUB ซึ่งจะมีการปรับพวกของตัวอักษรหนังสืออะไรเงี้ยให้เหมาะหน้าจอได้ก็พวก EPUB เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะสามารถที่จะแบบผู้อ่านจะสามารถเช่นบวกลบเลือกขนาดของตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยให้เพิ่มขึ้นลดลงได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะให้ปรับให้เข้ากับตัวหน้าของเครื่อง device ที่เขาใช้ใช่ไหมเพราะบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นของพวกลักษณะของคืองี้ข้อดีของพวก PDF นะคะเวลาที่เราส่งไปเป็น e-book แล้วเวลาที่เอาไปขายจริงอ่ะปัญหาของ PDF ก็คือว่าบางทีอ่ะตัวอักษรมันฟิกซ์แล้วใช่ไหมค่อนข้างเราก็ต้องใช้มือมานั่งขยุ้มขยายเอาอะไรอย่างเงี้ยสวยสำหรับคนจัดไงมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัญหาคือสำหรับผู้ใช้งานอ่ะบางทีก็อาจจะอยากต้องการให้แบบตัวอักษรใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความชัดเจนในการอ่านก็จะสะดวกกว่าสำหรับผู้ใช้งานแต่ว่าอย่างที่บอก layout ก็จะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีถ้าเกิดว่าอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเกิดจัดวางไม่ดีหรือมีปัญหาเรื่องของตัวไฟล์หรืออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้สองตัวนี้นะคะโอเคอันนี้คือเปลี่ยนลักษณะของตัวไฟล์ InDesign ให้กลายเป็นไฟล์แฟลตแฟลตนี่จริงโบราณโบราณตอนนี้เขาเลิกใช้กันไปแล้วนะคะมันก็เป็นโปรแกรมทำแอนิเมชันแบบ 2D เล็กๆน้อยๆของทาง Adobe ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเขาไม่ใช้กันแล้วนะคราวนี้ส่วน SWF ก็จะเป็นไฟล์ของเป็นไฟล์ที่ export มาจากของพวกแฟลตอีกทีนึงอ่ะมันเป็นไฟล์ลักษณะการเล่นจะว่ายังไงดีล่ะเป็นไฟล์รองรับแอนิเมชันน่ะต้องแต่ว่าไม่ต้องดูด้วยแฟลตเพลเยอร์ซึ่งตอนนี้ก็หยุดพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ HTML ก็คือเป็นลักษณะของภาษาไฟล์ที่ไว้สร้างเว็บไซต์อ่ะเป็นภาษาพวก Internet Explorer Firefox อะไรพวกอย่างนั้นน่ะว่าไปใช้ในโปรแกรมเบราว์เซอร์ต่างๆ InDesign Markup เป็นลักษณะของไฟล์ซึ่งจะนำไป
ใช้หรือเปิดใช้กับอินดีไซน์ที่เวอร์ชั่นต่ำกว่านะครับเวอร์ชันโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้ JPEG อันนี้ก็เป็นรูปภาพใช่ไหม PNG ก็เป็นรูปภาพเหมือนกันนะแล้วก็ XML ก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งคล้ายๆ HTML แต่มีความยืดหยุ่นกว่านะคะก็เวลาที่ Export ก็เลือกประเภทที่เราต้องการแล้วก็ Export ไปเช่นจะเป็น Print อย่างนี้ใช่ไหมกด Save ไปก็แล้วไปตึ้งๆก็จะมีหน้าจอให้เราเลือกมากมายเดี๋ยวเราก็จะมาพูดต่อไปว่าโอเคแล้วในลักษณะการ Export ต่างๆแต่ละตัวจะเป็นต้องเลือกค่ายังไงบ้างให้เหมาะสมกับการงานพิมพ์หรือว่างานการทำ e-book ในแต่ละประเภทค่ะ